เอาละคราวนี้มาถึงเรื่องต่อเมื่อวานเรื่องแม่ชีนาคแม่ชีนาคได้ยินสมณเณรเล่าให้ฟังถึงวิธีการทำแผ่นดินไหวและให้ไหวเฉพาะอาคารตรงนั้นซะด้วยไหวโดยไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครไหวเพียงแค่ให้นายต่างตลาดรู้เนี่ยได้ละมานะทิฐิคือบางทีคนมีมานะทิฐิมากผู้มีฤทธิ์มักจะต้องใช้ฤทธิ์ที่มากกว่าเนี่ยแสดงให้ลดมานะทิฐิเหมือนชดินดาบทใช่ไหมพญาดาบทใช่เจ้าค่ะดาบทสามพี่น้องกันนะอุรุเวลากัสสปะเจ้าค่ะหลวงพ่ออุรุเวลากัสสปะพญากัสสปะแล้วอะไรนะแล้วก็นาทีกัสสปะนาทีกัสสปะสามพี่น้องเนี่ยท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นฤาษีได้ชาโลกีเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้ไม่ไหวพระเพราะถือตัวว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพได้ทำอะไรได้หลายๆอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละข่มมานะทิฐิเมื่อชดินสามพี่น้องเห็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึง 1,500 อย่างไม่ซ้ำกันเลย 1,500 อย่างนะจ๊ะไม่ซ้ำกันเลยนี่ยอมเลยพอยอมเข้าหมดมานะทิฏฐิท่านจะแนะนำเรื่องธรรมะปฏิบัติอย่างไรก็ง่ายและในสุดก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสามพี่น้องในพระพุทธศาสนาทีเดียวในกรณีเช่นนี้กันเหมือนกันแต่ว่าหลวงปู่ของเราท่านไม่แสดงเอาว่าเอาสมณเณรน้อยตัวกระเปียกกระเปียกทำอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะปราบมานะทิฏฐิของในต่างตลาดภูลงได้เนี่ยและในส่วนในต่างตลาดภูก็ลงมาเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของวัดปากน้ำภาษีเจริญทีเดียวแล้วต่อหลังท่านก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านได้บรรลุธรรมกายหรือเปล่าเพราะว่าหลานของท่านไม่ได้เล่าถึงตรงนี้แล้วจ้ะเกี่ยวกับเรื่องสมณเณรทำแผ่นดินให้ไหวหรืออาคารตรงนั้นให้ไหวได้เนี่ยมันก็มีอยู่ในอรรถกถานะพระสัมมาเนรองค์หนึ่งนี่ขึ้นไปบนชั้นดาวดึงไปที่วิมานของพระอินทร์เลยเดี๋ยวจะให้พระลูกชายเล่าให้ฟังในพระลูกชายช่วยหน่อยสิจ๊ะเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเด็ดชื่อสามเณรสังฆรคิเทระครับเป็นลูกศิษย์ของพระมหานาคซึ่งบวชวันแรกอ่ะแค่ปลงผมเสร็จก็บรรลุพระอรหันต์แล้วไวมากครับพอบรรลุพระอรหันต์ปั๊บก็นึกว่าเอ๊ะในพุทธศาสนาเนี่ยมีภิกษุรูปใดบ้างไหมที่บรรลุพระอรหันต์วันนั้นแล้วสามารถทำให้เวชยันตปราสาทของพระอินทร์เนี่ยหวั่นไหวได้ก็เห็นว่าไม่มีเลยก็คิดว่าเราเองนี่แหละจะทำให้ไหวให้ได้ในวันแรกที่บวชก็ขึ้นไปเลยครับเข้าฌานอภิญญาสมาบัติขึ้นไปบนดาวดึงขึ้นไปบนยอดเวชยันตปราสาทแล้วก็เอาเท้ากระทืบ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 ยังไงก็ไม่ไหวไม่ไหวนางฟ้อนรำของท้าวสักกะก็กล่าวเยาะเย้ยว่าโอ้จะไหวได้ยังไงเน้นไม่ไหวหรอกเวทยันตประสาทเนี่ยมั่นคงไม่ไหวเน้นก็เออเรายังไม่ได้เรียนจากพระอาจารย์ก็นึกว่าพระอาจารย์เราอยู่ไหนนะก็เห็นว่าพระอาจารย์มหานาคเนี่ยในเนรมิตถ้ำอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วก็ไปพักกลางวันอยู่ในถ้ำนั้นก็ลงมาเข้าไปยืนอาจารย์ก็ถามเนนไม่สามารถทำเวทยันตประสาทให้ไหวหรื
เนก็บอกว่าขอรับผมยังไม่ได้เรียนจากอาจารย์ก็อาจารย์ก็แนะให้ว่าสามเณรเวลามูลโคแห้งที่ลอยในน้ำอ่ะมันไหวยังไงเนนก็ทำอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นการให้อุปมาสามเณรก็กลับไปครั้งหนึ่งนางฟ้าก็เห็นละอ้าวเนนเมื่อกี้เพิ่งไปกลับมาอีกแล้วเหรอสามเณรอายุยังน้อยอยู่เลยเพิ่งเกิดศีรษะยังไม่ทันหายเหม็นอะไรท้าวสักกะก็บอกว่าอย่านะอย่าไปดูถูกลูกของเรานะลูกของเราได้อาจารย์แล้วกลับมาคราวนี้แหละจะทำให้ไหวได้สามเณรก็เอานิ้วเท้าเกี่ยวยอดเวชยันตประสาทครับแค่เกี่ยวก็ดึงไปดึงมาก็ไหวเลยแล้วก็หมุนด้วยโครงเคลงโครงเคลงพวกเทพธิดาก็ตกใจร้องกันใหญ่บอกเน้นเน้นพอแล้วนะครับแล้วเน้นก็เอาไว้อย่างเดิมตั้งเวทยันตประสาทไว้อย่างเดิมก็เป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับแต่เรื่องนี้ก็มีปรากฏในอรรถกถาแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องสัมมนาเนี่ยแต่สมณเณรนั่นต้องได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าต้องทำไอ้ที่รองรับประสาทเวชยันประสาทนั่นให้มันอ่อนซะก่อนพออ่อนแล้วก็นี่แหละพอฐานมันอ่อนแล้วจะหมุนยังไงก็ได้จะโยกเยกยังไงก็ได้แต่ลูกเณรที่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่ไม่ต้องแนะนะเพียงแต่เพียงบอกว่าเนนในต่างเขาอยากเห็นอภินิหารก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรด้วยซ้ำเนนทำให้ไหวได้กรงนกเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะหลุดล่วงมาจากที่แขวนหมุนไปหมุนมาโครงเกรงโครงเกรงไปหมดตัวในต่างเองก็หมุนติ่วไปเลยเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่ของเราก็สมณเณรนั่งเฉยนิ่งนี่ไม่ต้องกลับไปกลับมานะแล้วไม่ต้องถามอาจารย์เน้นรู้โดยวิชาธรรมกายนะรู้โดยไนยะว่าต้องทำอย่างนี้นะแล้วกลับมาเนี่ยอุบาสิกาเมชีก็ไปถามเน้นทำอย่างไรแล้วเน้นรู้ได้ไงเนี่ยเน้นจะต้องทำเป็นดินไหวบอกพ่อทำความละเอียดเข้าไปแล้วเราก็จะรู้เองอ่ะเพราะเห็นว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละไหวพ่อแม่ชีนาคได้ยินเข้าเนื่องจากท่านเป็นผู้มีฤทธิ์คนหนึ่งทีเดียวในศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประชุมทำวิชาในโรงงานค้นคว้าวิชาธรรมกายวิชาตอนนั้นยังอยู่ในขั้นหยาบกว่าตั้งเยอะแต่ว่าแม่ชีนาคถอดกายได้สมัยนั้นหลวงปู่เราก็สอนให้ถอดแบบฌานโลกีไปก่อนออกทางโพรงประสาททางจอมขมงถอดมันก็เหมือนกับทิ้งร่างกายเอาไว้เหมือนหลวงปู่หลวงตาหรือฤาษีชีพายผู้ทรงอภิญญาฌานสมาบัติท่านถนัดในการถอดแบบนี้เนี่ยเพราะเกี่ยวกับเรื่องกายในกายอะไรต่างๆตอนนั้นยังไม่มีการสอนมีแต่อยู่ในคัมภีร์ต่างๆตอนนั้นแต่ไม่รู้มันคืออะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ใครจะไปถูกตัวไม่ได้เวลาถอดไปแล้วไอ้ที่ถูกไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ถูกปั๊บแล้วเข้าไม่ได้ไม่ใช่นะพอถูกปั๊บเนี่ยจับตัวเอาเย็นชืดเอาแข็งเอานิ้วเอาไปตรงจมูกไปเลยรอดูที่ลมมันมากระทบไหมอ้าวลมก็ไม่มีเอ็งนี่ตายนี่ตายแน่ตายแน่ก็ไปเผาซะเลยช้าภารกิจไปเลย
ไม่มีลายจะเข้าทั้งๆยังไม่ทันถึงหมดอายุเลยแต่ไอ้ผู้ไม่รู้นี่แหละมันไปทำอย่างนั้นซะก่อนเพราะบางท่านบางทีไปทีอีก3วัน5วัน7วันบางทีก็15วันก็ยังมีอยู่ก็ไปกันได้อย่างนั้นก็มีสิทธิ์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งยังถอดได้แต่หลวงปู่ไม่ได้เจอท่านนี้แต่เจออีกท่านหนึ่งซึ่งได้พบกับท่านนี้เนี่ยผู้ที่ไลฟ์ฟังจะอาวุโสหรืออายุน้อยกว่าหลวงตาที่ถอดกายได้คือเวลาท่านหอบหืดขึ้นมาทีนึงนี่นะโอ้เบื่อสังขารจังถอดออกไปเลยทางจอมกระหม่อมนั่นแหละไปนั่งอยู่บนดาวดึงก็ดูที่ร่างกายมันจะหอบเพราะถอดออกมันก็หายหอบจะมามีอารมณ์หอบไปตอนเข้ามาข้างในก็ถอดเป็นนั่งกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็นั่งคู่กับองค์ที่เล่าให้หลวงพ่อฟังองค์นี้สายตาท่านเสียนะสายตาก็มาคอยจะดีตาท่านมองไม่เห็นเลยทั้งสองข้างมาเป็นภายหลังแต่ชอบทุดงเป็นศิษย์หลวงปู่เรานี่แหละผิวพรรณวรรณะผ่องใสถ้าเล่าฟังถึงหลวงตาท่านนี้เนี่ยผมไปนั่งสมาธิด้วยกันในถ้ำใครลืมตาก่อนแพ้เพราะว่าเก่งด้วยกันทั้งคู่แต่องค์ที่เล่าฟังท่านก็ไม่ได้เล่าว่าท่านถอดกายได้อะไรอย่างไรเล่าแต่เพียงว่าอันนั่งแข่งกันทำความดีต่างก็ชื่นชมความสามารถซึ่งกันและกันนะที่หลวงตาท่านลืมมาก่อนลืมมาก็เห็นตรงนี้แสงสว่างออกจากตรงหน้าผากไปจับพระประธานที่อยู่ในถ้ำ องค์ที่เล่าให้หลวงพ่อฟังถึงหลวงตาที่ถอดกายได้จะแปลกอยู่อย่างนึงหลวงพ่อเดินมายังไม่ทันขึ้นกุฏิเลยไม่ทราบว่าโสตประสาทท่านไอ้หูหนึ่งท่านรับได้เป็นพิเศษหรือว่าท่านมีทิพยจักขุคือท่านทักทายได้ทักทายแล้วก็นิมนต์นั่งซึ่งหลวงพ่อเขาไปนั่งในกุฏินั่นก็ไม่ค่อยถนัดแล้วมันเอียงเอียงไปถามว่าเรียกท่านว่าหลวงพ่อเพราะนี่มัน20กว่าปีแล้วหลวงพ่อสร้างกุฏิใหม่ที่ท่านบอกนี่ก็ดีแล้วตอนเดินทุดงลำบากกว่านี้ท่านเป็นคนสันโดษมักน้อยนะชอบเดินทุดงไปเรื่อยๆนี่เขาถอดกันอย่างนั้นนะหลวงตาท่านก็ถอดแม่ชีหน้าก็ถอดอย่างนี้แหละทิ้งเหลือแต่ร่างกายเปล่าๆแล้วก็ตอนหลังพระเดชคุณหลวงปู่เราค้นละเอียดลึกเข้าไปก็เลยเปลี่ยนแปลงจากการถอดแบบฤาษีชีไปมาเข้าไปสู่ภายในถอดออกแบบเคยเห็นหยาบล่องไหมมันมีไส้ซ้อนๆกันหลายๆอันดึงออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นอย่างที่เราเรียนอยู่ปัจจุบันนี่ไงถอดจากกายมนุษย์หยาบออกเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดถอดกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายที่ต่อกายที่ถึงพรหมไปอย่างนี้เนี่ยถอดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีอันตรายอะไรทีนี้แม่ชีน่าพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็คิดใช่ไหมบอกเมื่อวานนี้ว่าไงนะสัมมาเนนแคนวายไอสัมมาเนนแคนวายไอคานเอ้ยเนนทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้เหรอทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ไปนั่งทำคือตัวก็ยังไม่ได้ศึกษาดีนะว่าทำไหวแล้วต้องไม่ให้ใครเดือดร้อนโน่หลวงปู่ท่านอยู่ที่กุฏิ
ท่านรู้เรื่องท่านได้ไงก็ไม่ทราบมันไปไหวที่ต่างประเทศแล้วก็เดือดร้อนงานใหญ่ข่าวก็ออกมาทางวิทยุแล้วก็ท่านก็เห็นด้วยในญาณทัศนะของท่านรู้ว่าใครทำท่านก็เรียกมาตักเตือนบอกว่าถ้าจะเรียนทำวิชาตรงนี้แล้วก็ต้องมาศึกษาให้มันดีซะก่อนทำแล้วคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนถ้ายังศึกษาไม่รอบคอบคืนไปทำอย่างนั้นครับแล้วก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละเหตุแห่งแผ่นดินไหวเนี่ยท่านว่ามีกี่ข้อนะ8ข้อเจ้าค่ะหลวงพ่อข้อ1ใน8นั่นน่ะคือผู้มีฤทธิ์บันดาลค่ะใช่ป่ะจ๊ะใช่เจ้าค่ะใช่ครับหลวงพ่อผู้มีฤทธิ์บันดาลมันเป็นอจินไตยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเรานั่งอยู่นี้แค่นึกๆคิดๆนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นได้ไม่น่าเชื่อนะมนุษย์นี่มีความสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้แต่ถ้าใครฝึกมาถึงตรงนี้ก็ทำได้อย่าว่าแต่แผ่นดินไหวอย่างนี้เลยหลวงปู่ของเรานี่ท่านรักลูกๆมากนะไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยมันยังอยู่บนพื้นมนุษย์แต่ไอ้ตรงนี้สิไอ้ที่จะเล่าต่อไปเนี่ยแม้ไกลแสนไกลก็เอามาให้ลูกเล่น oh. แม้ไกลแสนไกลท่านก็ยังไปเอามาให้ลูกเล่น oh. คือดาวกับเดือนนั่นแหละ oh. เรามักจะได้ยินคำที่เขาพูดกันเวลารักกันนั่นเนาะ oh. เว้นแต่ดาวกับเดือนนั่นนะ อย่างอื่นจะเอามามอบเมนมาเคนให้เลยเพราะก็รู้ตัวอยู่แล้วไปเอามันไม่ได้แต่หลวงปู่ไม่อย่างนั้นแม้ไกลแสนไกลท่านก็ยังเอามาให้ลูกเล่นได้เนี่ยเล่นดาวกับเดือนอย่างไรเนี่ยสงสัยจะต้องไปวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียงไม่ค่อยจะมีวันนี้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะเอาไว้เสียงดีกว่านี้นิดหนึ่ง